สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับตัวนี้จะเป็น Figurelite Standard นะครับมาจากในซีรีส์ของ Gundam Build Fighter Try นะฮะตัวนี้จะเป็น Fumina Hoshino นะครับก็หน้ากล่องนี่กระตุกจิตกระชากใจเต็มๆเลยนะฮะสำหรับ Hoshino Fumina นะครับก็ถ้าอิงตามหน้ากล่องนะครับแล้วก็ตามภาพโปรโมทนะครับตัวเสื้อสีเหลืองสามารถถอดออกมาได้แบบนี้ก็จะเห็นเป็นสปอตบราใช่ไหมมันต้องเป็นสปอตบราแหละมันมาขนาดนี้แล้วอ่ะมันคงไม่ใช่เสื้อซับในก็คือทั้งเสื้อทั้งกางเกงก็เป็นแบบแนวสปอตนะตามนี้เรียกว่าอีกทีหนึ่งแล้วกันกระตุกจิตกระชากใจแล้วเกินนะสำหรับหน้ากล่องนะครับโคชิโนะฟูมินะก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือฟูมินะนี่ก็ทำมาหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่ซูเปอร์ฟูมินะนะฮะแล้วก็ตัวฟูมินาที่เป็นชุดชุดนางฟ้านะครับแล้วก็ตัวฟูมินาที่มากับตัววินนิ่งนะครับวินนิ่งกันดั้มนะครับแต่ว่าลายนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟิกไลท์สแตนดาร์ดแล้วไอ้พวกที่กล่าวมาก่อนหน้านั้นอ่ะมันก็คือเป็นไฮเกรดนะครับก็จะเป็นอิงสเกลตามหุ่นยนต์นะฮะแต่ฟิกไลท์สแตนดาร์ดเนี่ยจะอิงสเกลตามคนจริงนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็จะเล็กกว่าพวกลายอื่นที่มันออกมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับนี่ก็คือด้านข้างนะครับตัวแอคชั่นนะครับแล้วก็จะมีฐานค้ำมาให้ด้วยนะฮะถอดเสื้อได้ตามที่บอกก็หวังว่าตรงนี้จะไม่ใช่สติกเกอร์นะเพราะลายเก่าๆมันเป็นสติกเกอร์ตรงนี้น่าจะแยกชิ้นมานะครับแล้วก็ตัวสติกเกอร์ดวงตานะฮะมีเป็นมาให้เป็น A B C นะฮะแยกออกมาแล้วก็จะมีปฏิจจิกายตัวเล็กมาให้ด้วยนะครับและอันเนี้ยรันนัมเบอร์เขาจะรันนัมเบอร์ตามกันดั้มบิวไฟเตอร์ทรายตัวนี้ก็จะเป็นนัมเบอร์ที่68นะครับนี่แล้วก็อีกด้านนึงนะครับก็จะเป็นในส่วนของโปรไฟล์นะครับของตัวฟูมินะโฮชิโนะนะครับอ่ะตามนี้นี่คือด้านรอบนะฮะของตัวกล่องนี้นะครับแกะคือจะมีอยู่แผงนึงแต่ผมจำไม่ได้แผงอะไรเดี๋ยวจะค่อยชี้ให้ดูตามในคู่มือแล้วกันนะเพราะว่าทั้งแผงใช้แค่แผงเดียวนะฮะลุงบันเล่นลอยอีกแล้วนะฮะก็คือให้แผงแถมมาโดยที่เราไม่เต็มใจนะฮะอ่ะอันนี้คือถุงที่1 นะครับถุงที่2นะครับถุงที่3แล้วก็ถุงที่4อ้อเป็นดีคอน้ำนะฮะแล้วก็สติกเกอร์โอเคเลือกเอาแต่คงใช้สติกเกอร์นะฮะดีคอน้ำคงเก็บไว้สุดท้ายคู่มือโอ้โหคู่มือนี่เห็นเต็มๆเลยนะฮะปกติคู่มือมันจะแบบอิงตามหน้ากล่องมันอยู่แค่นี้นะแต่เฮ้สุดยอดบันไดโอเคครับสำหรับคู่มือนะฮะของตัว Figurelite Standard นะฮะ Fumina Hoshino ตัวนี้ก็จะเป็นแบบแผ่นพับนะครับคู่มือนี่กระตุกจิตกระชากใจนะฮะมาดูที่แผงกันดีกว่าครับอันนี้จะกระตุกจิตกระชากใจมากกว่านะก็จะเป็นแผง A1 A2 นะครับซึ่งพาร์ททั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยกากบาททั้งนั้นเลยเพียบเลยก็เป็นของตัวเก่านะ A2 นี่กากบาทพรึบเลยใช้ชิ้นไหนฮะใช้แค่ตรงนี้นะฮะนอกนี้กากบาทเลยนะครับแล้วก็แผง B ล่ะอันนี้กากบาททั้งหมดเลยนะยกเว้นชิ้นนี้ชิ้นเดียวคือลุงบันโอ้โหไอชิ้นนี้คืออะไรไอชิ้นนี้ดูแล้วมันก็คือชิ้นที่ติดกับตัวฐานแอคชั่นเบสนั่นเองนะฮะโอ้โหเดี๋ยวค่อยมาพูดกันทีหลังแล้วกันอันนี้อีก4กากบาทให้พรึบเลยใช้อะไรใช้แค่ตรงนี้นะครับมือสั่นมันจะลดราคาได้อีกเนี่ยถ้าลุงบันไม่เอาพาร์ทพวกเนี้ยแถมมาให้เรานะอ่ะแพงดีนะแผงดีนี่ดูแล้วน่าจะเป็นแผงใหม่นะฮะแผง E นะครับแผง F นะฮะอันนี้ Action Base นะฮะแล้วก็แผง K อันนี้ก็คือแผงเก่านะครับแล้วก็สติกเกอร์นะครับแล้วก็ตัวดีคอร์น้ำนะฮะ Water Decor นะครับในการต่อนะก็จะเริ่มจากพาร์ทหัวนะครับ Body นะฮะแขนซ้ายแขนขวานะฮะขาซ้ายขาขวาแล้วก็ตัวหมีแล้วก็ Action Base นะครับก็จะมีหน้าเปล่ามาให้นะครับเรียกว่าเป็น3รูปแบบนะแล้วก็ชุดนี่สามารถแยกชิ้นโดยการที่เราต่อตามนี้ได้เลยนี่แล้วก็เสื้อก็จะเป็นชิ้นที่ติดอยู่ด้านหลังมาอีกทีนึงแล้วก็ครอบด้านบนนะครับ
แขนขาก็ไม่น่ามีอะไรยุ่งยากนะแอคชั่นเบสก็ตามนี้โพสท่านี่ได้อย่างนี้นะครับแจ่มเซ็กซี่เลยนะไอ้ท่าเวอร์นี่ผมคงไม่ค่อยทำนะผมคงเน้นท่าแบบนี้มากกว่าอ่ะหมีโอเคมาดูแผงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าหน้าตาแผงเนี่ยจริงๆแล้วมันมาจากตัวอะไรสำหรับแผง A1 A2 นะครับจะเป็นพาร์ทชิ้นสีเนื้อนะครับถ้าดูจากในคู่มือเมื่อสักครู่นะส่วนใหญ่เราจะใช้กันบริเวณนี้นะครับที่เราจะใช้นะครับเป็นในส่วนของตัวข้อต่อนะครับแล้วก็ช่วงขาท่อนบนนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นแผง A2 อีกเหมือนกันนะที่มันเบิ้ลมานะครับแต่ว่ามันจะเป็นคนละสีนะครับก็คือเบิ้ลมานี่อย่างนี้นี่เบิ้ลอ่ะอย่างนี้เป็นคนละสีแต่ว่าเราจะใช้ในส่วนของแถวๆนี้นะครับต่อมานะครับแผง B อันนี้เป็นพาร์ทชิ้นใสสีเหลืองเลยซึ่งเราไม่ใช้เลยเราใช้แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวนะครับเราใช้แค่ชิ้นนี้ชิ้นเดียวจริงๆนะครับตรงเนี้ยเราก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมาจากตัวของทรงผมของตัวอายาเมะนั่นเองนะครับซึ่งถ้ากล่องนี้ใครซื้ออายาเมะมาก่อนหน้าก็ถือว่าเอาไปเปลี่ยนกับตัวอายาเมะแล้วกันนะครับเป็นพาร์ทชิ้นใสได้นะครับก็แล้วแต่นะแต่สำหรับผมมันไม่ได้มีตัวอายาเมะอยู่ที่ตัวไงก็กลายเป็นว่าแผงนี้ตรงเนี้ยทั้งหัวเลยเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไงเราใช้แค่ชิ้นนี้นะครับขอบคุณรุงบันนะฮะที่ให้มาต่อมาเป็นแผง C1 ตัวนี้ก็มาจากอายาเมะอีกเช่นเดียวกันถ้าใครจำได้พวกนี้มันจะเป็นครึ่งท่อนนะครับสำหรับตัวอายาเมะไว้เอามาประกบติดตรงนี้นะครับและแผงทั้งหมดนี้ที่เราใช้จริงๆจะเป็นแค่2ชิ้นนี้เท่านั้นนะที่เราใช้นะครับเราใช้แค่นี้จริงๆครับที่เหลือเราไม่ได้ใช้นะฮะสำหรับตัวฟูมินะขอบคุณลุงบานอีกรอบนึงครับผมต่อมาแผง D นะฮะอันนี้เป็นแผงใหม่ทั้งหมดแล้วอันนี้เราได้ใช้แน่นอนนะครับเป็นตัวของฟูมินะก็จะเห็นในส่วนของที่เป็นชุดเสื้อเนาะชิ้นผมนะครับตรงนี้แล้วก็พาร์ทชิ้นสีดำจะมีอะไรบ้างนี่มีรองเท้านะฮะตรงนี้เป็นส่วนของอกนะครับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับพาร์ทจอยชิ้นแขนด้านบนนะฮะแล้วก็ตัวพาร์ทชิ้นสีขาวต่างๆนะครับนี่พวกนี้ก็จะอยู่ในส่วนของน่าจะเป็นต้นขานะที่เขาแยกชิ้นสีมานะครับแล้วก็พาร์ทชิ้นของตัวกางเกงนะครับต่อมาเป็นแผง E นะครับเราจะเห็นหน้าเปล่าของตัวฟูมินะนะครับมี3ชิ้นนะครับพาร์ทชิ้นในส่วนของหน้าท้องนะครับพาร์ทชิ้นมือนะครับตรงนี้ก็เป็นมือแล้วก็เป็นจอยข้อต่อต่างๆนะครับพาร์ทชิ้นแขนเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นด้านข้างนะครับในส่วนของที่ติดกับตัวแขนนั่นเองนะต่อมาเป็นแผง F นะครับก็เป็นพาร์ทชิ้นสีชมพูในส่วนของที่เป็นทั้งตัวสปอร์ตบาร์นั่นแหละเป็นตัวของสปอร์ตบาร์ทั้งหมดนะครับที่เป็นทั้งด้านของตัวท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างอ่ะเรียกอย่างนี้แล้วกันนะต่อมาแผง K นะครับอันนี้ก็เป็นแผงของตัวพาร์ทหมีนะฮะที่เป็นตัวลูกนะครับที่ติดมาผมก็ไม่รู้ว่าตัวหมีนี่มันมาจากของกล่องไหนนะแต่ว่าที่เราใช้อ่ะก็คือแค่หมีตัวเล็กนะครับเท่านั้นนะต่อมาก็จะเป็นตัว Action Base นะครับผมอันนี้จะเป็นตัวสติกเกอร์ฟลอยด์นะครับหรือว่าสติกเกอร์กระดาษนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นดีคอร์น้ำนะครับก็จะเป็นในส่วนของดวงตานะก็ไว้เลือกติดกันนะสำหรับแผงทั้งหมดนะครับของตัวฟูมินะโฮชิโนะนะจะมีทั้งหมด9แผงนะครับซึ่งรวมในส่วนของตัว Action Baseให้แล้วด้วยนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นแผงเก่าซึ่งแผงใหม่จริงๆอ่ะจะมีแค่3แผงเท่านั้นนะครับก็จะเป็นแผง F นะฮะที่เป็นแผงใหม่นะครับแล้วก็แผง E แล้วก็ D นะฮะที่เป็นแผงใหม่ทั้งหมดนะครับมีอยู่แค่3แผงที่เป็นแผงใหม่ของตัวฟูมินะโฮชิโนะแล้วก็สติกเกอร์นะครับก็มี2แบบทั้งเป็นสติกเกอร์กระดาษนะหรือว่าสติกเกอร์ฟอยล์แล้วก็ตัวดีคอร์น้ำนะครับถ้าจะบอกข้อดีก็คงจะเป็นในส่วนของการแยกสีมาแล้วกันนะพวกนี้เขาแยกสีมาให้แล้วอย่างดีเลยยกเว้นตรงหน้าอกตรงนี้นะจะเป็นสติกเกอร์มาให้แล้วก็เสื้อตัวนอกสามารถถอดออกได้นี่คงเป็นข้อดีสำหรับกล่องนี้นะครับที่เขาทำมาให้ในส่วนของฟูมินะโคชิโนะในกล่องนี้แต่พวกนี้ก็จะเป็นพาร์ทเหลือที่เยอะ
มากเรียกว่ามากนะครับสำหรับกล่องนี้ในราคา800บวกๆนะครับไปจนถึงไม่เกิน900อ่ะประมาณเนี้ยประมาณ850จนถึง900บาทนะครับสำหรับตัวนี้นะครับที่เป็น Figurelite Standard นะครับในซีรีส์ของ Gundam Build Fighter Trial นะฮะ Fumina Hoshino นะครับตัวนี้เป็นสเกลแบบคนจริงนะครับฉะนั้นก็เอาไปเล่นกับตัวอื่นได้เล่นในลายของ Figurelite Standard ก็ได้อย่างเช่นพวกของ Kamen Rider อะไรอย่างเงี้ยเล่นด้วยกันได้นะครับยืนคู่กันได้เลยนะครับโอเคคร่าวๆตามนี้นะครับสำหรับFigurelite Standard Fumina Hoshino นะครับกล่องนี้แผงตามนี้เลยนะครับคำชมก็คงจะเป็นเรื่องของการแยกชิ้นสีมาอย่างดีแล้วนะครับโอเคก็ถ้าใครชอบนะครับหรือต้องการซื้อหานะเข้าไปที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับของทางร้านกันพราวิลเลจนะครับสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลนะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะครับแล้วก็ยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม